ดูหนังสายลับมาก็หลายเรื่องแล้วนะครับปีนี้ในที่สุดก็ได้เวลาของพ่อทุกสถาบันเจมส์บอนด์นั่นเองแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยครับผมสำหรับหนังเจมส์บอนด์ภาคที่24นี้นะครับก็กำกับโดยผู้กำกับแซมเมนเดสคนเดียวกับที่ทำ Skyfall ภาคที่แล้วนั่นแหละครับนอกจากนี้ก็นำแสดงโดยนักแสดงเก่งๆมากมายนะครับภาคนี้เรียกว่าเยอะมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นแดเนียลเครกที่กลับมาเป็นบอนด์ครั้งที่4แล้วนะฮะโมนิกาเบลูชีลีนาเชดูเดฟบาร์ติสตาและที่สำคัญที่สุดและที่ผมแบบรอดูมากๆเลยนะครับก็คือคริสโตฟ์วอลซ์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตเนี่ยก็จะรู้เลยว่าหนังภาคนี้มันต้องดีไม่แพ้ภาคที่แล้วแน่นอนเพราะว่ามันมีรายชื่อการันตีคุณภาพมากมายเลยทีเดียวก่อนจะเริ่มต้นรีวิวในครั้งนี้นะครับผมก็ขอบอกก่อนเลยว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ดู Skyfall แล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือไม่ใช่ไม่ชอบเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างขาดไปอยู่คือผมรู้นะว่ามันเป็นหนังที่ดีมากผมเห็นด้วยว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างของหนังเนี่ยเรียกว่าเป๊ะมากๆแต่เพียงแต่ความรู้สึกตอนดูฮะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างขาดหายไปแล้วทีเนี้ยพ่วงกับคนเดิมกับมาทำภาคสเปกเตอร์ไงผมก็เลยรู้สึกว่าภาคเนี้ยมันก็คงโทนไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกมั้งก็เลยไม่ได้หวังอะไรมากนะครับเพราะว่าเจมส์บอนด์เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดหวังเยอะเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ค่อยดีนะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันสำหรับตัวพล็อตเรื่องของหนังภาคสเปกเตอร์นี่นะครับก็คือเป็นเรื่องราวของเจมส์บอนด์ที่แบบว่ากำลังพยายามตามหาองค์กรลับองค์กรหนึ่งซึ่งเขาพบว่าไอ้องค์กรเนี้ยมันเป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเขาตั้งแต่ภาคคาสิโนรอยัลคือไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์ไวท์ซิลวามิสเตอร์กรีนอะไรนั่นน่ะคือทุกคนเนี่ยอยู่เบื้องหลังองค์กรนี้หมดเลยแล้วไอ้องค์กรเนี้ยมันดันมีหัวหน้าอยู่คนนึงที่ดันมีความลับที่น่าสนใจแล้วเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับเจมส์บอนด์นะครับก็เนี่ยแหละครับมันคือความเจ๋งของสเปกเตอร์ก็คือตรงนี้นี่แหละเพราะว่ามันคือการขมวดปมทุกสิ่งอย่างที่เราดูมาตั้งแต่ภาคคาสิโนรอยัลเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอแนะนำนะครับว่าก่อนที่จะเข้าไปดูหนังเรื่องสเปกเตอร์เนี่ยไปดูภาคคาสิโนรอยัลควอนตัมออฟโซเลสแล้วก็สกายฟอลอีกรอบนึงเพื่อแบบรื้อฟื้นความจำให้แบบสดๆหน่อยนะฮะเพราะว่ามันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันค่อนข้างเยอะเลยถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยก็น่าจะดูแล้วสนุกกว่านะครับโอเคต่อไปมาพูดถึงส่วนของบทนะครับในหนังเรื่อง Spectre เนี่ยผมมองว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเจมส์บอนด์ยุคใหม่กับยุคเก่าได้อย่างยอดเยี่ยมเลยคือเรารู้ใช่ไหมว่ายุคใหม่เนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบดิบเถื่อนสมจริงเลือดเป็นเลือดต่อยเป็นต่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมส่วนเจมส์บอนด์ยุคเก่าๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีแก๊สเจ็ตเท่ๆใส่สูตรหล่อๆเดินจิบแชมเปญซ้ำผู้หญิงคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะภาคเนี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นการเอา2อันเนี้ยมาชนกันแบบเรียกว่าเข้ากันได้ดีเลยแหละเพราะว่าเราก็จะเริ่มเห็นอะไรเก่าๆที่เราคิดถึงนะครับแบบพวกฉากที่มันแบบไร้สาระของเจมส์บอนด์นะเข้าใจไหมเราก็จะได้เห็นอะไรอย่างนั้นมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ถึงกับไร้สาระเหมือนสมัยพีเอสบอสแนนนะครับที่แบบมีแต่แก๊สเจ็ตอะไรแปลกๆก็ไม่รู้คืออันเนี้ยเจมส์บอนด์ก็ยังต้องใช้สมองอยู่บ้างนะครับแต่ผมก็มองว่าไอ้การกลับไปหาความคลาสสิกเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาอย่างนึงของหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าเหมือนกับเราดูมาเยอะแล้วว่า20กว่าภาคเงี้ยเราก็พอเดาได้แล้วไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อไปถ้าเกิดเราเห็นฉากนี้ซึ่งบางทีมันก็ทำให้ขาดเสน่ห์ของเจมส์บอนด์สมัยเดเนียลเครกไปนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่า3ภาคที่ผ่านมาเนี่ยเราเดาไม่ค่อยถูกไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็น่าเสียดายนิดหน่อยครับอันนี้ผมก็พูดบ่นนิดหน่อยๆนะคือจริงๆมันไม่ใช่สาระของหนังเลยแต่ว่าพูดได้ฟังเฉยๆอีกอย่างนึงที่ผมก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับก็คือจังหวะการเล่าเรื่องครับผมรู้สึกว่าผู้กำกับแซมเมนเดสเนี่ยเก่งในส่วนของดราม่าของหนังนะแต่ว่าพอเอาจับดราม่ามาชนกับพวกแอคชั่นเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่อ่ะทำให้จังหวะการเล่าเรื่องในบางช่วงอ่ะมันสโลว์ไปแล้วทำให้เราแบบเริ่มรู้สึกเบื่อได้ถ้าเกิดใครไม่ชอบสกายฟอลนะครับผมก็มองว่าสเปกเตอร์เนี่ยก็คงไม่ต่างนะครับเพราะว่าจังหวะการเล่าเรื่องสไตล์การใช้ภาพสไตล์การตัดต่ออะไรนี้ก็ใกล้เคียงกันมากแล้วก็นั่นแหละครับผมก็ยังมองว่า Skyfall ดีกว่านะถ้าเกิดเทียบกันตรงๆต่อไปเรามาพูดถึงในส่วนของด้านการแสดงนะครับเริ่มต้นจากพ่อพระเอกของเราเดเนียลเครกเลยนะครับคือดูกันมา 3-4 ภาคเนี่ยผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะครับว่าคนนี้เป็นคนที่เหมาะกับการเล่นเป็นเจมส์บอนด์ยุคใหม่จริงๆเพราะว่าน่าจะเถื่อนแล้วก็ถึงเวลาจะหล่อเนี่ยเขาก็หล่อได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ดูไปกันได้เนาะกับสายลับนักฆ่ายุคใหม่อะไรเงี้ยภาคนี้ก็เรียกว่าทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรต้องติทั้งนั้นน่ะคือ
เสียดายนิดๆ นะครับที่เขาอาจจะไม่เล่นแล้วหรือว่าอาจจะเล่นต่ออีกภาคหนึ่งนะฮะก็ต้องรอดูว่าคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครสำหรับโมนิก้าเบลูชี่นะครับคือคนนี้ผมก็จริงๆก็แอบรอดูเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นในหนังหลายๆเรื่องในดูเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็แบบมีสไตล์การพูดสไตล์ตัวละครที่ค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวแต่ในหนังภาคเนี้ยผมมองว่าใช้ได้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับคือออกมาไม่เยอะแล้วก็แอบเสียดายนิดๆแล้วกันเนาะบ่นนิดนึงคนที่ผมมองว่าทำได้ดีที่สุดนะครับถ้าไม่นับเดนิเอลเครกนะก็คือลีนาเซดูครับคือเป็นคนที่เล่นเป็นบอลเกิร์ลภาคนี้นะพูดง่ายๆถึงแม้ว่าจะมีความเป็นคลีเช่บอลเกิร์ลสไตล์คลาสสิกสมัยก่อนมาบ้างนะครับแต่ว่าด้วยการแสดงของคนนี้แล้วก็อะไรหลายๆอย่างในการตีความตัวละครเนี่ยทำให้มันดูน่าเชื่อถือแล้วมันดูโมเดิร์นมากขึ้นคือมันไม่ได้แบบเป็นแบบมาให้เจมส์บอนด์ซ้ำอย่างเดียวอ่ะเข้าใจไหมคือมันดูน่าสนใจกว่านั้นนะครับสำหรับเดฟบาทิสต้านะครับหลายๆคนอาจจะรอดูหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือมาเล่นในหนังเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าชื่อตัวละครชื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยคือมาในสไตล์เดียวกับออสจ็อบในภาคโกฟิงเกอร์ครับแบบพูดน้อยต่อยหนักเหมือนจะพูดอยู่ไม่กี่ประโยคเองสองประโยควะนั่นแหละแล้วก็แบบคือพูดง่ายมาเป็นเบสเขาครับแล้วก็บทสไตล์เดียวกับออสจ็อบเลยถ้าเกิดใครเคยดูนะแล้วก็คนสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงมากที่สุดเลยก็คือคริสโตฟ์วอลซ์นั่นเองเรียกว่ามาเพิ่มเติมอะไรหลายๆอย่างในหนังเรื่องนี้เลยนะทำให้มันดูน่าสนใจทำให้มันดูน่าติดตามมากขึ้นเยอะเลยคือเอาจริงๆนะผมดูหนังเรื่องนี้จนจบได้เพราะคริสโตฟ์วอลซ์เลยเพราะว่าแบบด้วยออร่าด้วยอะไรหลายๆอย่างในการเล่นตัวร้ายเนี่ยนะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะแล้วเจมส์บอนด์จะสู้ยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องที่ผมอยากจะบ่นอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวละครตัวนี้แต่ผมจะไม่พูดตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสปอยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเมาส์มอยสปอยแหลกให้ฟังอีกทีรอบนึงเนาะพูดถึงในส่วนของด้านเทคนิคนะครับผมมองว่าในหนังภาคสเปกเตอร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายเป็นพิเศษนะครับคือมันเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยทำหน้าที่ของมันได้ครบถ้วนนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรเด่นถึงขั้นแบบจะต้องชมเป็นพิเศษแต่ที่ผมอยากจะพูดนิดนึงก็คือการตัดต่อของหนังเรื่องนี้เรียกว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าฉากแอคชั่นเนี่ยมันไม่รุงรังจนเกินไปและในขณะเดียวกันมันก็ไม่นิ่งจนเกินไปทำให้รู้สึกว่าเราดูแล้วมันรู้เรื่องนะครับก็อันนี้เรียกว่าได้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับในส่วนของซาวด์แทร็กหรือว่าการถ่ายภาพอะไรเงี้ยผมมองว่าก็ทำออกมาได้ตามมาตรฐานหนังเจมส์บอนด์นะครับก็เรียกว่าไม่มีปัญหาอ๋อแล้วก็ลืมพูดถึงไปนะครับเรื่องของฉากแอคชั่นนั่นเองคือผมมองว่าฉากแอคชั่นของหนังเรื่องนี้มันเหมือนจะเจ๋งนะแต่มันมีอะไรบางอย่างขาดหายไปครับที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะพีคได้มากกว่านี้นะอะไรเงี้ยคือผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมันอธิบายค่อนข้างยากนะครับถามว่าทำออกมาได้ดีไหมบอกเลยว่าดีมากนะครับแต่มันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างหายไปอ่ะที่ทำให้แบบมันพีคไม่สุดอะครับแบบเราลุ้นเราก็ลุ้นไม่สุดอะไรเงี้ยก็นั่นแหละฮะก็พยายามเข้าใจผมหน่อยละกันสรุปแล้วในภาพรวมหนังเรื่อง Spectre นะครับเป็นหนังเจมส์บอนด์ที่ผสมผสานเจมส์บอนด์ยุคใหม่กับยุคเก่าเข้าด้วยกันอย่างลงตัวบทเนี่ยมองว่าทำออกมาได้ดีนะครับคือมันก็น่าติดตามแต่เพียงแต่มันมีปัญหาในส่วนของการเล่าเรื่องนะครับคือจังหวะการเล่าเรื่องในบางครั้งมันสโลไปนิดนึงทำให้บางช่วงของหนังมันอืดแล้วทำให้เราเบื่อได้นะครับการแสดงมองว่าทำออกมาได้ดีเกือบทุกคนเลยนะครับอาจจะมีบางคนที่เรียกว่าน่าเสียดายไปนิดนึงเพราะว่าใช้ไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าไม่มีปัญหาเทคนิคต่างๆการตัดต่อการถ่ายภาพซาวด์แทร็กทุกอย่างตามมาตรฐานเจมส์บอนด์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่อง Spectre เนี่ยดูราคาเต็มยังไงก็ไม่เสียดายตังค์แน่นอนครับผมถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย